สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขอบอกเลยนะครับว่าได้คุณภาพและมาตรฐานอย่างแน่นอนเพราะเราอยู่กันที่กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวส.นั่นเองครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่านี่คือเครื่องดื่มเวโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จากเนยมะพร้าวว่าแต่ทั้ง2ผลิตภัณฑ์จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากสินค้าในท้องตลาดทั่วไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิจัยคนเก่งท่านนี้กันเลยครับไปเลยครับและตอนนี้ผมก็มานั่งเพื่อที่จะเตรียมพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวต้องบอกนะครับว่ารายการ Most Exclusive ของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่4ซึ่งถือว่าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่เราอยู่กันที่กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวส.นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้อย่างที่บอกกันไปเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงนวัตกรรมด้านอาหารซึ่งเป็นของกินกันบ้างนั่นเองแน่นอนว่าทางวส.นะครับเขาก็มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมามากมายนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึง2ผลิตภัณฑ์รับรองว่าถูกใจสำหรับคนที่รักสุขภาพรวมไปถึงคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นั้นปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงเครื่องดื่มเวโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เนยมะพร้าวจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนั่นเองครับวันนี้เราจะพูดคุยกันกับนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับขอต้อนรับดร.จิราพรบุราขรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีดร.จิราพรด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการ Most Exclusive ของเรานะฮะดร.ครับแล้วก็นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันสักนิดนึงนะฮะดร.จิราพรที่ดร.ถืออยู่ก็จะเป็นเครื่องดื่มเวโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพนะฮะส่วนที่ผมถืออยู่ในมือก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเนยมะพร้าวกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองลิ้มชิมรสนะฮะรับประทานกันเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะถามดร.จิราพรก่อนละกันนะครับถึงจุดเริ่มต้นหรือว่าที่มาที่ไปนะที่ได้มาคิดค้นพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับดร.ครับในส่วนของเวโปรตีนนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีกระแสของการรักสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวนะคะหรือว่าวัยกลางคนหรือว่าไปจนถึงวัยชรานะคะจะมีการเข้ายิมแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำทีนี้โปรตีนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเรามันมีการนำเข้าเวโปรตีนเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เราทำให้เราสูญเสียรายได้ของประเทศเพื่อที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มหรือว่าพร้อมบริโภคที่ผลิตจากเวโปรตีนนะคะครับที่นี่มีผู้ประกอบการมีทางบริษัทของคนไทยเนี่ยสนใจที่จะลงทุนในด้านนี้ก็มาขอให้เราช่วยพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วในส่วนที่เป็นเนยมะพร้าวเนี่ยก็เป็นโจทย์จากผู้ประกอบการเหมือนกันคือเขาผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นอยู่แล้วแต่ว่าเขามีส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเขาต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของส่วนนั้นให้สูงขึ้นเราจึงมีนำมาทำเป็นเนยมะพร้าวพร้อมบริโภคค่ะครับทีนี้ถามถึงผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้สักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวย้ำให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะอันนี้เป็นเครื่องดื่มเวโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพส่วนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเนยมะพร้าวนะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นยังไงหรือว่าแตกต่างจากสินค้าในท้องตลาดที่มีอยู่ณปัจจุบันยังไงบ้างครับดร.ครับในส่วนที่เป็นเวโปรตีนนะคะในส่วนที่สามารถผลิตแล้วในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นในรูปที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นนมรสชาติเกี่ยวกับนมเนื่องจากเวโปรตีนเนี่ย
จะเป็นส่วนของหางนมแล้วก็นำมาทำให้เป็นผงนะคะแต่ว่าส่วนที่เราผลิตขึ้นเนี่ยจะบริโภคง่ายขึ้นเนื่องจากจะเป็นส่วนที่จะมีความใสนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ลดความฝาดความเฟื่อนของตัวเวย์โปรตีนลงนะคะครับค่ะและส่วนเนยมะพร้าวเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นก็คือเมื่อนำน้ำมันออกจากมะพร้าวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนเนยมะพร้าวเนี่ยปริมาณไขมันเนี่ยจะต่ำลงกว่าปริมาณที่เป็นเนยทั่วไปที่บริโภคในท้องตลาดแล้วนอกจากนี้ก็คือไม่มีส่วนผสมของสัตว์เป็นไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะครับไขมันต่ำแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งหลายๆส่วนที่คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่รักสุขภาพอาจจะมีความกังวลเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ได้รับฟังจากที่ดร.เล่าให้ฟังก็ตัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็นำมาจากนะฮะผลิตภัณฑ์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้เดี๋ยวดูกันที่ในส่วนของเครื่องดื่มเวย์โปรตีนสูงสักนิดนึงนะครับดร.ครับก็จะเห็นว่าอันนี้จะมีที่อยู่ณปัจจุบันมีทั้งหมดเหมือนจะเป็น3เฉดสีนะฮะแต่ว่าจะเป็นรสส้มรสเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าสีเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตั้งแต่สีอ่อนไล่ไปจนถึงสีส้มแล้วก็ออกแดงชมพูด้วยนะตรงนี้มีความแตกต่างอะไรยังไงไหมครับอ๋อก็คือผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ในการที่จะมองเนี่ยสีเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาบริโภคหรือไม่บริโภคนะคะแต่ว่าสีที่เราทำเนี่ยก็คือมีคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนอกจากนั้นก็คือรสชาติก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเกี่ยวกับความเข้มข้นของส้มอะค่ะครับค่ะเห็นบอกว่าเครื่องดื่มเวย์โปรตีนของวสที่มีการคิดค้นและพัฒนาตรงนี้แก้ไขปัญหาในหลายๆส่วนด้วยนะฮะคุณผู้ชมทั้งเรื่องของกลิ่นหรือรสชาติที่บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเมื่อได้มีโอกาสลองชิมนะฮะสำหรับเวย์โปรตีนทั่วๆไปในท้องตลาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาละลายน้ำยากด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับดร.ครับค่ะเนื่องจากโปรตีนส่วนใหญ่ที่บริโภคของเวย์โปรตีนนะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยจะมีโปรตีนอะมิโนแอซิดที่มีประโยชน์มากมายทำให้แต่ว่ารสชาติของเขานี่จะเป็นรสเฟื่อนฝาดมากๆแล้วก็จะทำให้ตกตะกอนได้ง่ายไม่ละลายน้ำแล้วก็ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำให้โครงสร้างของเขาคลายตัวอาจจะเป็นการใช้อุณหภูมิหรือว่าใช้ความเป็นกรดเป็นด่างอะค่ะทำให้พอโครงสร้างคลายตัวก็ทำให้เขาสามารถละลายน้ำแล้วก็บริโภคได้ลดชาติที่ไม่พึงประสงค์ได้เยอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะแก้ปัญหาในตรงนั้นไปก็จะละลายน้ำได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะดื่มง่ายสะดวกต่อการบริโภคได้ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะนะครับ